คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการแถลงข่าวจากทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับใจความสำคัญคือคาดว่าคนร้ายไม่น่าจะได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับรวมทั้งพูดถึงเรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้วยไปติดตามกันครับก็คืบหน้าไปพอสมควรนะครับเพราะแต่ละวันนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดที่เราต้องไปพิสูจน์ทราบครับก็ได้หลักฐานบางส่วนนะครับซึ่งเราไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับบางส่วนบางจุดก็พบบางจุดก็ไม่พบครับถ้าไม่เกี่ยวผมจะไปค้นทำไมแล้วนะครับผู้ต้องสงสัยผมเชื่อว่าไม่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับไอ้ชุดสืบก็สืบติดตามไปแต่ที่ผู้ต้องสงสัยเคลื่อนจุดบ่อยๆเนี่ยก็เพราะผู้สื่อข่าวให้ข่าวทุกวันนะครับเป็นผมก็ไม่อยู่ครับผมไปก่อนแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับที่เราจะต้องนั่นครับผมเชื่อว่าไปด้วยตัวเองนะแล้วผมเชื่อว่าขนาดนี้ก็อยู่แถวน่าจะชายแดนแล้วล่ะรอฟังข่าวอีกวันสองวันผมเชื่อว่าเขาก็ไปแล้วถ้ายังลงข่าวกันแบบนี้นะอะไรนะฮะอ๋อก็ท่านคงได้ข่าวจากที่ไหนสักอย่างที่แห่งนะครับว่าภายใน2วันต้องได้นะฮะเพราะข่าวมันคลายเคลื่อนหมดนะครับท่านบอกโทรคุยกับทางพลเอกประวิตรแล้วที่บอกว่า 1-2 วันเนี่ยปรากฏน่าจะออกมาเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนออกมาไม่รู้ว่ารับสื่อทางช่องทางไหนค่ะถ้าบอกไปทางชายแดนแล้วก็คงจะต้องประสานกับทางตม.นะว่าทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยน่าจะสกัดได้อยู่นะถ้าสมมุติว่ามีข่าวไม่ต้องบอกสื่อก็ได้ค่ะท่านคะเอาวงในให้ได้ก่อนละกันได้เมื่อไหร่แล้วก็พร้อมจะนำเสนอนะหลังจากที่ได้แล้วแต่ท่านบอกว่าทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวนะมีความคืบหน้าครับ